วงนี้เราจะพูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับมาเริ่มต้นกันสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์กันก่อนนะฮะดวงประจำวันอังคารนี้นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์ดวงการงานมีความราบรื่นเลยทีเดียวนะครับการทำงานการเจรจาติดต่อนะครับการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานนะครับการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนี่ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะฮะคนวันศุกร์ก็เลยงานสบายๆราบรื่นธุรกิจนะครับก็ไปได้ดีนะโดยเฉพาะคนที่มีลูกค้าประจำอ่ะนะครับมีการซื้อขายเป็นปกติดีอยู่คนจะไปติดต่อธุรกิจนะครับเกี่ยวกับต่างประเทศก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเรื่องการเงินนะครับมาอีกแล้วใบนี้จะหมายถึงภาวะที่การเงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวานะครับรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีสิ่งที่มารอให้เราชำระอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบิลค่าน้ำค่าไฟนะครับคนทวงหนี้ผ่อนชำระเรื่องต่างๆนะครับสินเชื่อทั้งหลายบัตรเครดิตรถยนต์อะไรเงี้ยครับมีหมดนะครับบางครั้งมีเรื่องภายในบ้านที่แบบจำเป็นอีกด้วยนะอยู่ๆแบบลูกต้องใช้เงินด่วนอะไรเงี้ยครับก็บางท่านก็มีเหมือนกันนะฮะแฟนต้องใช้เงินด่วนอย่างเงี้ยนะครับการเงินมันเลยผันผวนนิดนึงนะฮะพยายามเก็บเงินไว้เยอะๆจะดีกว่านะครับสำหรับชาววันศุกร์นะฮะโชคลาภเนี่ยนะครับโชคลาภเนี่ยลาภลอยมันไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามันจะเป็นโชคลาภที่มันเสริมมาจากเรื่องการงานน่ะเช่นเรามีความรู้ความสามารถพิเศษอะไรนะครับสามารถมาทำเป็นรายได้ได้นะครับบางคนเลิกงานก็ไปขายของต่ออย่างเงี้ยนะครับก็มีบางคนก็ไปรับจัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะฮะได้อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เรื่องความรักนะครับคนวันศุกร์อย่าเพิ่งคิดมากนะครับมันจะเครียดมันจะซึมเศร้านะครับโดยเฉพาะคนที่ยังโสดอยู่คนที่ไม่มีคู่เนี่ยนะฮะมันจะคิดถึงเรื่องอดีตเก่าๆแฟนเก่าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับทำให้เครียดแล้วก็ทุกข์นะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากมายเพราะย้อนเวลาอะไรกลับไปไม่ได้นะครับอยู่กับปัจจุบันไปสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะฮะส่วนคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ในวันนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องขัดใจกันเลยนะครับมีความคิดที่ไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะถกเถียงกันแบบเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องสำคัญที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนะครับไทยขอ